สวัสดีครับผมพงคุยนะครับจากทางช่องยูทูบคุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับอ่ะก็เป็นการปิดฉากนะครับปิดฉากการเปิดเทอมวันที่1มิถุนายนไปเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนนะครับเป็นวันที่24มิถุนายนนะครับสำหรับโรงเรียนผมมีเรื่องตื่นเต้นนะก่อนเข้าถึงคลิปวันนี้ผมเรื่องตื่นเต้นเมื่อวานนี้คือไปทํางานวันแรกก็คือพอท่านให้ไปเหมือนกับว่าไปเตรียมเปิดภาคเรียนอะไรเงี้ยไปถึงโรงเรียนก็อยู่กันจนถึงประมาณเกือบเที่ยงกำลังจะทานข้าวอะไรกันจะเตรียมเพราะว่าตอนบ่ายโมงอ่ะจะมีประชุมกันประชุมแบบนั่งคนละโซนนึกออกไหมครับประชุมงานกันอ่ะก็เตรียมห้องเตรียมอะไรไปละนะครับตามห้องประชุมละคราวนี้ได้ข่าวครับได้ข่าวจากในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงเรียนอ่ะก็จะมีคือชุมชนก็จะมีโรงเรียนจะอยู่ตัวขอบหน่อยใกล้ๆถนนนะครับก็จะเขาก็จะประกาศนะครับแล้วก็ว่าจะมีการมารับผู้ป่วยโควิดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่โรงเรียนผมตั้งอยู่นะแล้วพอดีว่าบ้านที่เขาติดโควิดอ่ะมันอยู่ใกล้โรงเรียนครับไม่ถึงประมาณ500 เมตรอ่ะ นึกออกไหมนะครับพอข่าวมาพวกรถพยาบาลมาเท่านั้นแหละ พอได้ข่าวก็ยกเลิกครับให้กลับบ้านครับก็ตกเย็นมาก็มีข่าวว่าทางกระทรวงก็ให้หยุดโรงเรียนนะครับอยู่โรงเรียนต่อเนี่ยนะไอ้เรื่องเนี้ยนะครับมันก็เป็นประเด็นหลายๆอย่างครับคือจริงผมก็พูดในเฟซพูดในเพจอะไรอ่ะผมก็ไม่ค่อยคือเข้าใจทั้งสองด้านนะทั้งคนที่แบบผู้ปกครองด้วยแล้วก็คนที่ทางคนที่กลัวติดเชื้อด้วยนะก็คือพอเด็กมันเปิดเทอมปุ๊บนะบางคนนะเด็กเขาไม่ได้แสดงอาการเขาเกิดไปอยู่กับคนที่เขาติดเชื้ออะไรขึ้นมาเงี้ยคือจริงๆก็มีข่าวว่าเด็กอ่ะเขาก็ติดใช่ไหมแล้วเขาก็ไปรักษาก็มีหลายคนเมื่อก่อนเรายังมีความคิดว่าเด็กอ่ะเขาไม่ค่อยติดไม่ค่อยแสดงอาการไม่ค่อยพบเชื้อเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปตรวจไงแต่พอตรวจแล้วเด็กเขาติดคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ป่วยหนักจนขนาดที่ว่าเขาจะเสียชีวิตเขาก็ยังแบบสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เงี้ยคือก็มีความกังวลหลายๆอย่างนะครับก็เลยเลื่อนๆกันมานะครับแต่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับด้วยก็คือต้องรับดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านปกติชีวิตไม่ได้เจอแบบนี้ไง พอถึงเวลานึกออกใช่ไหมพอถึงเวลาแบบ ก็ต้องช่วงเดือนเนี้ยเด็กลูกก็จะไปทำงานเราก็จะแบบมีช่วงเวลาว่างจะทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าไปทำงานปกติอะไรเงี้ยไม่ต้องมากังวลว่าลูกจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่พอมันไม่ normal อ่ะมันไม่เป็นปกติอ่ะมันเป็น new normal อ่ะมันก็ต้องเข้าใจนะครับก็เห็นใจทุกฝ่ายครับก็สู้ๆกันนะช่วยๆกันโอเคก่อนจะเกินจะพูดเรื่องโควิดนานเลยนะครับวันนี้มีโอกาสเหมาะก็มาพูดถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ243342นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นเลขกลุ่มที่เรียกว่าเปิดรับทุกกระแสสถานการณ์นะครับตั้งชื่อแบบนี้แน่นอนว่ามันก็เด่นเรื่องของวิธีการทำงานก็คือเป็นคนที่ถ้ามีงานเข้าอ่ะเขาทำหมดเขาไม่ค่อยทิ้งงานแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำอะไรแม้ได้หลายๆอย่างคือมีทักษะในการทำงานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงมือทำการแก้ไขปัญหานะครับการเรียกว่าอะไรการเจรจาการพูดจาการติดต่อสื่อสารคอนเนคชันอะไรได้หมดบางคนน่ะพอมองว่ามี 4-3 ปุ๊บจะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยเลขปากหมาคือเราไปจำคำสั้นๆว่ามันคือเลขปากหมาเนื้อไหมครับขอไปเรื่องปิดเสียงคอมนะครับจริงมันไม่ใช่เป็นคือถ้าเราให้มองมุมนึงเขาเป็นคนพูดตรงไงพูดตรงพูดชัดเจนสั้นๆห้วนๆแต่ว่าคือเป็นคนเขาไม่เยอะความไม่มากความเอาข้อดีนะคือเป็นคนเขาเป็นคนไม่มากความพอมันไม่มากความมันก็เลยจะเข้าใจอะไรได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแนวที่จะแบบว่าแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารแบบเชิงพี่นอพี่เทาหรือว่าสื่อสารแบบเชิงอ่อนโยนพูดจาสละสลวยอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ถึงแม้จะมี2 4ก็ตามแต่ว่าบางทีอ่ะเสน่ห์ของวิธีการพูดจาของเขามันเกิดจากการที่เขาเข้าถึงคนง่ายให้มองดูคำแบบสมมติว่าเราเข้าใจความรักใช่ไหมแล้วเราพูดว่าแล้วเรามีแฟนแล้วแฟนเราเป็นคนที่แบบพูดจาแบบไม่ค่อยมีหางเสียงแต่เขาบอกฉันกูรักมึงอย่างเงี้ย
ด้วยความจริงใจด้วยแววตาเขาจะใช้คำพูดแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงก็กูรักมึงแค่เนี้ยมันจะรู้สึกแบบเอ้ยมันดูแบบเขารักจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบรักหลอกๆนึกออกปะเออเราจะมองแบบนั้นก็ได้คือเขาไม่ได้แบบเชิงแบบว่าต้องมาแบบอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรคือแต่งงานก็ไม่ใช่แต่คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นงานถ้าเป็นวิธีการทำงานที่ผมพูดเกินๆมาคือถ้างานนั้นนะมันต้องเข้าถึงตัวงานมันต้องแบบชี้แจงให้มันตรงประเด็นว่าเอ้ยงานเป็นแบบนี้นะครับเขาเสนอแบบนี้นี่คือชัดไปเลยสั้นไปเลยเข้าใจง่ายเลยไม่ต้องแบบไปเยื่อเยอะหวานล้อมชักแม่น้ำทั้งห้าอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นคนทํางานลักษณะสองสี่สามเนี่ยผมมองว่าพูดสั้นตรงประเด็นและจบเร็วแล้วก็รับผิดชอบงานดีอันนี้คือข้อดีนะในวิธีการทํางานแต่ข้อด้อยก็แน่นอนมันก็จะแปลว่าบางคนที่ชอบแบบชอบภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการสร้างภาพให้มันสวยแต่เขาเด่นเรื่องของการเอาใจใส่งานที่เขาทํามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แทนซึ่งก็แล้วแต่ว่าชอบแต่ผมชอบกลุ่มเนี้ยในเรื่องของการทํางานนะครับชอบมากนะครับถ้าเป็นบุคลิกข้างหน้านะครับถ้าเป็น2 4 3ถ้าเกิดแบบถูกอยู่ทางหน้านะครับ2 4 3นี่ดูเป็นคนชัดเจนเปิดเผยอาจจะมีเป็นคนพูดจาตรงๆผงผางบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ดีในแง่ที่ว่าคือใครเข้ามาก็รับหมดนึกออกใช่ไหมครับใครเข้ามาก็รับหมดก็คือแบบยิ้มสู้อ่ะอาจจะยิ้มแบบคือเป็นคนติดตลกง่ายๆสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยใครเข้ามาก็ยิ้มสู้อะไรพวกเนี้ยนะถ้าพูดถึงคนดีๆแต่ถ้าเป็นแบบถ้ามองในมุมไม่ดีก็คือเขาเป็นคนแบบอยู่ดีก็พูดขึ้นมาเออมาเทอร์ขึ้นมาบางคนก็ไม่ใช่ชอบสไตล์แบบนี้แต่ผมมองว่าเขาเข้ากับคนง่ายอ่ะบุคลิกเขาอ่ะแต่งตัวดูดีนะไม่ได้แบบแต่งแบบสเปะสปะอะไรอย่างนี้นะก็คือแต่งตามสมัยนิยมอ่ะก็ไม่ได้แต่งแบบไม่ได้แบบเลอะเทอะอะไรคือไม่ได้คือถึงจะไม่ได้เนี้ยบแต่ดูดีนะครับไม่ได้เนี้ยบแต่ดูดีแต่ก็คือแต่งตัวปกตินะครับเรื่องต่อไปเรื่องของวิธีการตัดสินใจขอแยกไป2อย่างแล้วกันผงผางปากไวไหมเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรมีคำถามมาคำว่าผงผางคือผงผางได้ครับปากไวได้ไหมก็ได้ครับแต่คนปากไวแล้วพูดแบบชัดเจนตรงประเด็นน่ะนึกออกป่ะคือปากไวแต่พูดตรงประเด็นน่ะเราชอบไหมหรือเราชอบแบบว่าปากไวแล้วปากเสียอะไรคือนั่นมันทางด้อยของเลขนี้ไงอันเราเข้าใจแล้วเพราะว่าเราก็ชอบจำว่ามันเป็นเลขคนปากหมาเนี่ยหรอไหมแต่ถ้าเขาปากไวพูดเร็วแต่ว่าคำพูดของเขาอ่ะมันดูแบบไม่เยินเยอะเขาก็มีข้อนี้นะนึกภาพตามให้ออกนะครับเขาก็มีข้อนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเหมารวมว่าไอ้คนนี้แม่งปากหมาไม่ได้นะบางทีไปเจอคนจริงแล้วเขาแบบพูดเร็วพูดชัดชักเสร็จพูดเสร็จปุ๊บเข้าไปแต่พอเข้าไปเนี่ยเราดันเข้าใจใช้เวลาน้อยในการสื่อสารใช้เวลาน้อยแต่เราดันเข้าใจไงเราจะบอกว่าโหพูดเร็วพูดใหม่ได้ไหมไม่ได้คือเราเป็นคนผิดนะเพราะเราเสือกฟังไม่รู้เรื่องเองนึกออกป่ะขอไว้ครับ นะครับมันต้องคือบางทีเพราะบางทีเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์อย่างวันนี้ผมก็เจอในเคสใน YouTube นะครับผมก็เจอแล้วผมก็ส่งให้ในหลายกลุ่มเราไปดูว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเรามองมุมเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะตอบคำถามเขาไม่ได้แล้วเขาจะรู้สึกผิดหวังเราต้องรู้ทั้งสองด้านของตัวเลขว่ามันเป็นยังไงพอเรารู้ทั้งสองด้านปุ๊บแล้วเราไปสื่อสารเนี่ยจะทำให้เขามองเห็นช่องทางอีกช่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเลขเดียวกันแหละถ้าเราเอียงเมื่อไหร่ครับถ้าเราเอียงปุ๊บคำตอบมันจะเอียงตามมันจะเอียงแล้วเขาจะเถียบอีกทางหนึ่งซึ่งเลขมันไม่ได้มาทางเดียวเราเรียนมาแล้วเรารู้อยู่แล้วในชั้นเรียนนะครับมันมาสองทางอยู่แล้วแล้วมันจะไปทางไหนล่ะมันถึงจะออกทางนี้นะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการตัดสินใจนะครับเขาตัดสินใจแบบไหนตัดสินใจต่างกันนิดนึงคือถ้าเป็น3 4 2เนี่ยเขาจะมองภาพรวมหรือว่ามองคนอื่นก่อนมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายนอกก่อนว่าโอเคคนเหนือจะคิดยังไงถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจแบบนี้เขามองภาพรวมก่อนซึ่งถือว่าดีไหมก็คือดีในตัวเขาให้ดีในกับคนรอบตัวแต่ว่าตัวเขารู้สึกว่าผมว่ามันเป็นคนที่ลักษณะว่าเหมือนแบกความรักเหมือนแบกความรับผิดชอบในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ด้วยก็ต้องจะพิจารณาหน่อยแต่เวลาที่เขาคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันโอเคฉันจะทำเรื่องนี้แหละเขาก็จะเอาไอเดียเนี้ยไปนำเสนอได้อย่างเร็วคือมันรอบครอบแล้วหมายความว่าไม่ใช่ว่ารอบครอบเสร็จประมาณว่าคิดทบทวนแล้วแหละว่าโอเคมันใช้ได้ก็
ก็ไปนำเสนอแล้วนำเสนอได้ดีด้วยเข้าคนขึ้นคือเอาไอเดียไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ได้ตะขิดตะขวงหรือติดใจอะไรเพราะว่าเราคิดมาแล้วแต่ถ้าเป็น2 4 3ท้ายเนี่ยถ้า3ท้ายปุ๊บคราวเนี้ยเรื่องที่อยากจะคิดเลยคิดก่อนอยากทำอะไรทำอ่ะคือมันจะต่างกันนิดนึงคือความนี้คือเลขกลุ่มเดียวกันนะครับแต่เลขกลุ่มเนี้ยเพราะว่าท้ายมันสลับกันพอมันท้ายสลับกันปุ๊บพอมี3ปุ๊บคราวนี้มันใช้ตัวเองเยอะแต่ก็ยังมีความที่ว่าคิดถึงคนอื่นอยู่บ้างเพราะเลข3อย่าลืมว่าเขามีการเขามีความเด่นในเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารด้วยเพราะฉะนั้นเขาคิดเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงคนอื่นแต่เป็นตัวเองมากหน่อยคนอื่นอาจจะน้อยหน่อยนะครับเรื่องคนอื่นมากหน่อยอาจจะเป็นเลข2เยอะกว่านะครับ2ท้ายเยอะกว่าอันนี้ก็คิดแล้วทำเลยอันนี้คิดทำเร็วแต่พอเอาไอเดียไปทำเนี่ยกลับเป็นไอเดียที่คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แบบว่าเป็นชิ้นไปอันได้มากกว่าคือคิดเร็วก็จริงแต่เวลานำเสนอมันจะอยู่ไปตกที่เลข2ไงว่าเวลาลงมือทำว่าจะไอเดียนี้ไปนำเสนอใครเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบถึงแม้จะคิดมาเยอะๆคิดมาเร็วๆคิดมาจะเป็นตัวชั้นเนี่ยแต่มีวิธีการนำเสนอที่โอเคเข้าใจได้แต่ถ้าเป็น2 4 3 2 4คือคิดก่อนแล้วค่อยคือคิดถึงคนอื่นก่อนมันก็เลยง่ายที่ว่าเวลาคนอื่นไปทำก็ใครหยิบไปทำก็ได้นะแล้วแต่จะทำอะไรก็ได้แต่แบบว่าวิธีการมันอาจจะดูหลากหลายมันจะดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะ3ยุคน่ะ3ยุคนั้นใครอยากทำอะไรก็ทำเอาไอเดียฉันไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันคิดมาดีแล้วแต่ถ้าเป็น2 4 3เนี่ยก็คือถ้าจะหยิบของเขาก็เราต้องมั่นใจว่าเขาทำได้นึกออกใช่มั้ยหมายถึงว่าเราเป็นคนอื่นนะครับอาจจะดูงงๆนะครับว่าเลขมันตำแหน่งมันต่างกันนะครับตำแหน่งมันต่างกันเพราะฉะนั้นพอตำแหน่งต่างกันเลข3กับ2เนี่ยพอมันอยู่ท้ายมันสลับกันนิดนึงภาพรวมเยอะหน่อย2ภาพรวมเยอะหน่อย3คือภาพรวมมีบ้างแต่ไม่เยอะคิดเอาความเป็นตัวเองสูงหน่อยส่วนความรอบครอบเนี่ยผมว่า3 4 2นี่ดูรอบครอบกว่านะมีความคิดที่ดูแบบรับผิดชอบเยอะกว่าแต่4 3นี่คืออาจจะคิดแล้วอ่ะก็ช่างมันน่ะเรื่องของฉันน่ะคิดแนวเนี้ยไม่ได้คิดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณชอบไอเดียผมอ่ะคุณเอาไปใช้เลยผมไม่ได้ห่วงประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเรื่องของความรักแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่เข้าหาคนได้ดีเข้าหาคนได้เก่งบางทีเสน่ห์เขาไม่ได้อาจจะอยู่ที่การแต่งตัวหรืออะไรเท่าไหร่แต่เสน่ห์เขาอยู่ที่ความจริงใจความที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ใครอยากพูดอยากเข้ามาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถ้าเขารักจริงเขาก็ยอมแทบทุกอย่างแต่ถ้าไปในทางไม่ดีก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอยากจะแบบอยากจะคว้าสิ่งไหนมีคว้าความรักจากใครเขาก็พยายามจะเอามาให้ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีตรงจุดที่แบบดื้อไกลๆหน่อยในความรักอ่ะดื้อแบบฉันชอบคนนี้ฉันต้องได้คนนี้อะไรเนี่ยก็จะมีตรงนั้นหน่อยก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องอื่นอย่างเช่นพวกพลังทางเพศอะไรพวกนี้ผมว่าก็ดีนะผมก็ชอบมันมีเลข3ไงก็ดีอยู่แล้วในมุมมองผมว่าเลขสำหรับผมอ่ะเลขที่เกี่ยวกับพลังทางเพศมี2เลขคือเลข3กับเลข8เลข3จะแบบเกี่ยวกับพวกสรีระร่างกายเลข8เกี่ยวกับความเข้าถึงผู้คนเนี่ยมันเยอะๆอยากจะเปิดโอกาสอะไรเนี่ยมันเยอะกว่านะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่มันไม่ใช่สไตล์แบบอ่อนโยนอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่ๆ นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายเรื่องของการเงินท่านเน้นเรื่องการหาเงินเก่งครับขยันถ้าขยันแล้วได้เงินเลยคือถ้าไม่ติดขี้เกียจอ่ะขยันเมื่อไหร่ได้ตังค์ประมาณเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าติดขี้เกียจนี่ก็มีแบบอยากทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับแต่คือผมเข้าใจนะทุกเล่มจะมีแนวทางของตัวเองแต่อันนี้หาเงิน2 4มันหาเงินเก่งอยู่แล้วมันหาเงินง่ายแล้วแล้วยิ่ง4 3ด้วยมันจะมีความแบบว่าถ้าฉันอยากจะได้อะไรเนี่ยฉันต้องหามาให้ได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้เงินก็ต้องหาให้ได้นะครับแล้วก็วิธีการก็หลากหลายก็รวมๆแล้ววิธีการหาเงินเก่งส่วนวิธีการเก็บเงินก็ให้กลางๆแล้วกันครับเพราะก็จะมีการใช้จ่ายอยู่บ้างอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเลขบริหารเก่งทั้งเบอร์ทั้งกลุ่มไงคือ2 4อาจจะเก่งแต่ว่า4 3เนี่ยเขาบริหารเงินไม่ค่อยเด่นเพราะฉะนั้นก็50 50แล้วกันเรื่องเก็บเงินนะเพราะฉะนั้นก็เอียงไปทางหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินก็พอได้นะครับถ้ามองแล้วกลุ่มนี้เป็นเลขเก็บเงินจ๋าเนี่ยคงไม่ใช่แต่ถ้าแบบเน้นการหาเงินอย่างเดียวเนี่ยโอเคจะได้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ทางช่องเรียนเลขพยากรณ์นะครับเข้ามาตลอดนะเลขต่อไปจะเป็นเลขกลุ่มอะไรเดี๋ยวก็ติดตาม
นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขอเข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีขออยู่นะมีขอมานานๆทีเพราะนั้นก็อาจจะเว้นช่วงไป2-3 วัน4-5 วันอะไรเงี้ยเพราะปกติถ้าเปิดเทอมผมก็ทําทุกวันที่ทํางานแต่ว่าพอมันปิดเทอมเนี่ยมันเราตื่นมาต้องทํานู่นนี่นั่นในบ้านนะก็เป็นตั้งแต่ไงพ่อครัวอย่างช่างอะไรในบ้านก็คือคนในบ้านเขาก็หวังพึ่งเราแล้วก็ต้องดูแลตรงนั้นด้วยก็อาจจะไม่ได้สะดวกมาเนี่ยก็คือผมต้องทํานู่นนี่นั่นแล้วค่อยแบบว่างจริงค่อยมานั่งอัดคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันเสมอไม่ยอมทิ้งกันเนาะโควิดก็รักกันเยอะๆคนไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ